สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่จะแบ่งปันกันในวันนี้เป็นขนมหวานนะคะที่เรียกว่าข้าวเหนียวตัดหรือข้าวเหนียวหน้านวล นั่นเองนะคะซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเป็นการนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทำหน้าข้าวเหนียวออกมาที่มีรสเข้มข้นนิดนึงหวานมันเค็มที่ลงตัวนะคะแล้วก็จะตกแต่งหน้าของขนมเนี้ยด้วยถั่วดำต้มหรือว่าถั่วแดงต้มทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่าข้าวเหนียวตัดเพราะว่าเวลาทานเนี่ยจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆค่ะตามชอบกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะค่ะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะอันนี้เป็นหางกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะอันนี้คือส่วนของตัวขนมนะคะในส่วนของหน้าขนมก็จะมีกะทิมีถั่วดำมีเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะจากการล้างข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวป้าจะไปซาวข้าวเหนียวสัก 4-5 ครั้งจนกระทั่งน้ำเขาใสนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะเราจะซาวนะคะถูๆอย่างนี้นะคะค่อยๆถูเบาๆนะคะจนกว่าน้ำใสนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันนะคะค่ะนี่ค่ะป้าล้างซาวจนสะอาดแล้วนะคะก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาผสมหางกะทินะคะด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันนะคะค่ะเมื่อน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะค่ะทีนี้เราก็ไปใส่พิมพ์นึ่งนะคะอันนี้ป้าจะใช้เป็นนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปนึ่งกันค่ะป้าจะใช้เวลาในการนึ่งนะคะ 30-40 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะป้าชิมดูแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกดีแล้วนะคะไม่แฉะด้วยนะคะใช้เวลาไป38นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็เอาข้าวเหนียวของเราขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วก็มาทำหน้าขนมกันค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะคนให้เข้ากันนะคะป้าจะเอาไปตั้งไฟสักนิดหนึ่งพอน้ำตาลละลายนะคะค่ะตอนนี้ก็น้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไปในขนมนี้เลยค่ะราดไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะเอาไปนึ่งกันนะคะทีนี้ป้าก็จะเอาไปนึ่งต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไป15นาทีเรามาดูกันค่ะว้าวหน้านวลสวยมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวป้าต่ออีกสัก5นาทีนะคะแล้วเราก็จะเอาเขาขึ้นมาพักไว้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวเหนียวหน้านวลของป้านะคะอันนี้เป็นหลุมนิดนึงเพราะว่ากว่าที่นึ่งนะคะมีน้ำหยดลงไปค่ะเราต้องระวังนะคะเวลานึ่งค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมารอนะคะให้ขนมของเราเนี่ยเย็นสนิทก่อนนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นตามชอบเลยนะคะช่วงนี้เรารอค่ะอาจจะต้องเป็นเวลาเป็นชั่วโมงนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของป้าก็เย็นตัวแล้วนะคะป้าก็จะตัดเขาเป็น6ชิ้นนะคะจะตรงไหมนี่ค่อยๆตัดไปนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะกะถูกไหมเอ่ยเมื่อตัดเป็นชิ้นๆตามชอบแล้วนะคะเราก็มาแต่งหน้าด้วยถั่วดำต้มกันค่ะแล้วแต่จะแต่งอย่างไรนะคะก็แต่งกันได้เลยค่ะก็แต่งกันตามชอบเลยนะคะป้าก็ใส่ๆไปมั่วๆอย่างนี้เลยค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ